ทวีจะแต่งงานกับวิรัตใจทำยังไงดูสภาพตัวเองตอนนี้สิคุณไม่มีทางลืมฉันได้หรอกอธิราชคุณจะต้องคิดถึงฉันไปตลอดชีวิตดิแล้วและคงร้องไห้ไม่หยุดคุณไม่มีทางมีความสุขได้โดนฉันเอาคืนบ้างนะอธิราชรับสิวีซีทำไมไม่รับโทรศัพท์กันนะทำยังไงดีล่ะแม่รู้เข้าแล้วสิไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องพาวีซีกลับบ้านให้ได้เลยเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะคุณณัชวัฒน์แกเมาจนไม่มีสติแล้วเอาปืนเจาะหัวตัวเองแล้วค่ะความรักมีแต่ทำให้ฉันรู้สึกเจ็บปวดฉันรักทวีมากจริงๆนะรักจริงๆฉันไม่เข้าใจว่าทำให้ทวีถึงทำกับฉันแบบนี้ได้นะไม่เป็นไรทีวีThank you.
ฉันเห็นเธออยู่ทุกที่เลยนะฉันรักเธอมากจริงๆนะฉันลืมเธอไม่ได้เธอฆ่าปีศาจในตัวฉันและเปลี่ยนให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นฉันยอมเปลี่ยนเพื่อเธอฉันเปลี่ยนเพื่อเธอฉันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วเธอทิ้งฉันไปทำไมเนี่ยทิ้งทำไมฉันเห็นเธออยู่ทุกที่เลยฉันอยากอยู่กับเธอคนเดียวอย่าไปนะขอร้องเธอวันนี้ฉันต้องการเธอจริงๆนะอย่าทิ้งฉันไปเลยฉันต้องการเธอจริงๆนะจริงๆชีวิตนี้ที่ไม่มีเธอมันน่าลำบากมากคิดถึงฉันคิดถึงเธอมากเราร่วมรักกันแล้วก็จริงนะคะแต่ว่าตอนคุณไร้สติและฉันก็ปลอมตัวเป็นพี่เกสรอยู่นะสิพอคุณตื่นขึ้นมาคุณก็จะคิดว่าคุณจะคิดว่าคุณได้ร่วมรักกับพี่เกสรฉันต้องขอโทษด้วยนะพี่ฉันเมาจนไม่รู้ว่าที่แท้เป็นพี่ที่จริงฉันคิดว่าเป็นเทวีน่ะฉันผิดไปแล้วยกโทษให้กับฉันด้วยนะฉันผิดไปแล้วล่ะ
รักฉันคนเดียวจริงๆสินะคนเดียวคุณคิดว่าเป็นฉันตอนที่คุณกำลังเมาคุณคิดว่าเป็นฉันแล้วก็ได้ร่วมรักกับฉันคนนี้วันนี้ฉันจะถอดผ้าคลุมผืนนี้ออกฉันจะต้องบอกคุณให้ได้ว่าผู้หญิงใต้ผ้าคลุมที่คุณแต่งงานด้วยนั้นคือฉันฉันจะต้องบอกความจริงกับคุณให้ได้ก่อนที่คุณแม่จะลงมือทำอะไรลงไปเอานี่เก็บทุกอย่างไว้ในห้องฉันเดี๋ยวเราต้องแต่งตัวให้เจ้าสาวไปสิพระท่านบอกฉันมาว่าวันนี้เป็นวันดีสำหรับพิธีเปิดหน้าเธอพร้อมจะเข้าพิธีหรือยังคิดจะทำอะไรฉันคิดว่าฉันควรไปเตรียมตัวสำหรับพิธีเปิดหน้าค่ะเอาเลยอยากจะเตรียมตัวนักก็เชิญเลยฉันเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วทุกอย่างพร้อมหมดแล้วแม่เด็กน้อยอธิราชลูกวันนี้แม่จะจัดพิธีเปิดหน้านะครับให้ช่วยอะไรไหมก็พระท่านบอกว่าเกศรจะต้องไปเตรียมตัวก่อนพิธีเริ่มนะครับเดี๋ยวเราไปไม่จ้าลูกไม่ต้องไปเจ้าบ่าวจะเห็นหน้าเจ้าสาวไม่ได้ระหว่างนี้ก็ไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวแม่กับเกศรจะล่วงหน้าไปก่อนเองครับวิซีอยู่ไหนของเขากันนะบอกแล้วให้มา10 โมงตรงตอนนี้เขาควรต้องมาถึงแล้วสิอย่างจบแล้วเทวีเจ้าหารทีนี้เธอก็จะไม่มีวันได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอธิราชอีกต่อไปเราทุกคนจะได้หายใจโล่งกันสักทีโดนขังอีกแล้ว
เล่นกันจนได้นะคุณแม่คุณแม่เล่นงานกันอีกแล้วพระคุณเจ้าพระองค์ต้องช่วยฉันเพราะว่าฉันเชื่อมั่นในพระองค์ตอนที่ยอมไปวัดกับคุณแม่พระองค์จะไม่ช่วยคนเลวแต่พระองค์จะช่วยคนดีอยู่เสมอฉันเชื่อว่าพระองค์จะไม่ยอมให้เกิดเรื่องร้ายฉันศรัทธาในพระองค์พระองค์จะไม่ทอดทิ้งสิทธิ์แน ขอบพระคุณค่ะฉันว่าแล้วว่าพระองค์จะต้องช่วยฉันแกสอนเทวีอยากไปไหนแล้วเนี่ยแกสอนประตูล็อกจากข้างนอกแล้วออกไปได้ยังไงกันอะรับสิเทวีเทวีจะเปิดเผยความจริงวันนี้หรือว่าแม่สามีเธอเทวีคงปลอดภัยนะแทนที่จะมามัวนั่งนึกถึงเทวีฉันควรเอาเวลาไปคิดถึงลูกของมุกุลจะดีกว่าถ้าจะให้ดีกับลูกของมุกุลฉันก็ควรจะยอมรับพี่สะใภ้เป็นภรรยาของฉันไปทางนี้ทำไมถึงรู้สึกเหมือนมีคนเรียกยังไงก็ไม่รู้เสียงมาจากทางนี้ต้องอยู่แถวๆนี้แน่เลยครับ
ไม่ฉันไม่ยอมง่ายๆหรอกลองเข้ามาสิเดินดีๆถ้าเธอมีพิรุธทุกคนก็จะสงสัยเอาก็สวมรอยว่าเป็นเธอไปเลยเธอได้รับความรักจากอธิราชแน่จับผ้าดีๆซะสิแล้วก็ไปนั่งลงเดี๋ยวเข้านั่งลงอธิราชน่าจะกำลังมาแล้วนั่งลงเลยนั่งนู่นเขามาแล้วไงนั่งลงสิท่านคะโปรดเริ่มเลยค่ะอธิราชและเกศรจะได้รับความคุ้มครองจากภัยทั้งปวงอ้าวมวยยืนรออะไรกันอยู่ล่ะได้เริ่มพิธีสักทีบรรเลงเลยคุณราชวัตรเดี๋ยวคุณช่วยจับมือภรรยาคุณด้วยนะครับก่อนหน้านี้เวลาได้สัมผัสตัวเธอจะรู้สึกว่ามีความสุขยังบอกไม่ถูกแต่นี่พอรับเธอเป็นภรรยาแล้วกลับไม่รู้สึกอะไรเลยคุณราชวัตรถวายดอกไม้ให้พระแม่ได้เลยครับคุณราชวัตรเชิญเปิดหน้าเจ้าสาวได้ทีนี้แต้มสินดูบนหน้าผาของเธออธิราชแต้มสินดูบนหน้าผากเธอสิ
ล้าห้ามฉันเหรอคุณแต้มซินดูให้พี่เกศรไม่ได้นะฉันคือเมียของคุณคุณแต่งงานกับฉันไปแล้วใช่แล้วคนที่แต่งงานกับคุณในวันนั้นคือฉันไม่ใช่พี่เกศรคุณนะแต้มซินดูบนหน้าผากของฉันแล้วก็คล้องพวงมาลัยให้กับฉันด้วยผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านราชวัตรตลอดมาไม่ใช่เธอแต่คือฉันพูดอะไรเทวีโกหกหน้าด้านๆเป็นครั้งแรกเลยนะที่พี่เรียกชื่อฉันใช่เพราะเราไม่ได้สนิทกันฉันกำลังจะสมหวังอยู่แล้วแล้วทำไมเธอต้องเข้ามายุ่งด้วยนี่อธิราชผู้หญิงคนนี้โกหกยายจอมหลอกลวงตอนแรกก็โกหกเราพอเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เสร็จแล้วก็โกหกว่าท้องอีกอย่าไปเชื่อเธอนะคนที่แต่งงานกับนายคือฉันไม่ใช่เธอคุณแม่เองก็รู้ความจริงอยู่แม่รู้มาตลอดนี่คะแถมยังเคยเห็นหน้าฉันอีกด้วยแต่ที่แม่ไม่ได้บอกอะไรคุณเพราะกำลังรอโอกาสที่จะไล่ฉันออกไปจากบ้านหลังนี้และหลอกคุณอีกครั้งไงล่ะกล้าได้ยังไงมาหาว่าฉันเป็นคนหลอกลวงเธอทะเลาะกับผู้ชายคนนั้นก็เลยกลับมาหาลูกชายฉันเหรอหยุดนะแม่กล้าได้ยังไงถึงได้มาดูถูกผู้หญิงด้วยกันเองอย่างนี้ไม่อายบ้างเหรอคะพวกเธอเองก็ด้วยผู้หญิงมาใส่ร้ายป้ายสีกันเองอย่างนี้ไม่คิดจะทำอะไรบ้างเลยเหรอจริงอย่างที่เขาว่าศัตรูของผู้หญิงก็คือผู้หญิงด้วยกันนี่แหละหยุดหยุดทำตัวรู้มากได้แล้วก่อนฉันจะโกรธรีบใส่หัวออกไปจากบ้านหลังนี้ฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นแล้วค่ะนี่คือบ้านของฉันพอหยุดได้แล้วห้ามใครพูดอะไรทั้งนั้นนั่นแหละรู้ใช่ไหมว่าฉันรังเกียจเธอรังเกียจที่สุดและตอนนี้ฉันเกลียดตัวเองมากกว่าเสียอีกทำไมน่ะเหรอเพราะฉันยังคงรักเธออยู่เทวีไม่ว่ายังไงก็ตามได้แต่ถามตัวเองซ้ำๆว่าทำไมเพราะอะไรทำไมต้องรักทำไมต้องเชื่อใจเธอเขาว่าความรักทำให้คนตาบอดใช่ไหมตอนนี้ฉันรู้ซึ้งแล้วแหละนะเทวีว่าความรักของเธอมันทำให้ฉันตาบอดเสียสนิทเลยนะฉันขอสารภาพตรงนี้เลยฉันอธิราชราชวัตรตกหลุมรักเธอเทวีเธอคือผู้หญิงคนเดียวที่ฉันเคยตกหลุมรักแต่แล้วไงอ่ะแล้วยังไงฮะเธอไม่ได้รักฉันสักนิดเลยฉันรักเธอฝ่ายเดียวแต่ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่ใช่ไหมรักใครเนี่ยไม่จำเป็นต้องได้รับรักตอบนี่นะแต่ฉันแค่อยากรู้ว่าทำไมเธอถึงชอบเจ้านั่นนักฮะเธอทิ้งฉันแล้วก็ไปหาเขาคุณคิดว่าฉันไม่รักคุณอย่างนั้นเหรอคะ
ลองถามตัวเองดูสิว่าฉันไม่ได้รักคุณเลยอย่างนั้นเหรอทำไมฉันถึงยอมปลอมตัวเพื่อเข้าพิธีแต่งงานกับคุณกันล่ะเป็นเธอจริงๆอย่างนั้นเหรออ่ะมีแต่คุณที่ตอบคำถามนั้นได้อธิราชตอนแต้มสินดูมือคุณสั่นหรือเปล่าฮะมือคุณสั่นมากเลยใช่ไหมล่ะรู้สึกเหมือนว่าฉันกำลังอยู่ด้วยใช่ไหมตอนที่คุณแตะต้องตัวฉันล่ะตอนที่คุณเมาคุณก็เห็นหน้าของฉันอยู่รู้สึกเหมือนฉันอยู่ตรงนั้นด้วยคุณเอาแต่บอกตัวเองว่าเข้าใจผิดเพราะเห็นพี่เกศรเป็นฉันน่ะแต่นั่นจริงๆคือฉันเองอธิราชฉันเองคุณคิดว่าคุณตกหลุมรักพี่เกศรแล้วแต่ว่าความจริงคนคนนั้นก็คือฉันต่างหากคุณตกหลุมรักฉันความรักของเราทำให้คุณรู้สึกอย่างนี้ไงล่ะฉันก็รักคุณเหมือนกันนะเหมือนกับที่คุณรักฉันคุณมักที่จะถูกชักจูงอยู่เสมอว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราน่ะมันแย่มากคุณเอาแต่เชื่อคนอื่นนอกจากภรรยาของตัวเองแต่จำเอาไว้อย่างหนึ่งนะอธิราชถ้าความรักของเราแข็งแกร่งมากพอก็จะไม่มีมือที่สามสามารถก้าวเข้ามาได้ฉันอยากให้คุณเชื่อในความรักของเราแล้วความจริงจะปรากฏเองลูกแม่อย่าไปเชื่อเธอนะเธอก็แค่อยากจะหลอกลูกเพื่อฉันเชื่อเธอเทวีแต่มีบางอย่างที่กวนใจฉันอยู่นะอะไรเธอจะแต่งงานกับวิรัตไม่จริงนะอธิราชแล้วบัตรเชิญล่ะฮะบัตรเชิญงานแต่งที่ส่งมาหมายความว่ายังไงคุณพูดถึงอะไรกันนะฮะใครส่งไปวิรัตเพื่อนของเธอยังไงล่ะที่เป็นคนส่งให้ฉันน่ะฉันเห็นกับตาด้วยตัวเองเลยแล้วมันยังไงกันล่ะฮะพอทีอธิราชพอพอได้ละเมื่อไรจะเลิกกัดฉันสักทีฮะต้องให้ฉันพูดอะไรอีกคิดว่าฉันจะแต่งงานกับวีรัตแล้วไม่ถามฉันก่อนเหรอก็ถามก่อนได้นี่แต่ว่าคุณไม่ทำทำไมถึงไม่พยายามหาความจริงบ้างเลยถามฉันบ้างไหมถามได้นี่แต่คุณก็ไม่ถามเราสามารถปรับความเข้าใจกันได้รู้ไหมอธิราชแต่ว่าคุณไม่คิดแม้แต่จะคุยกับฉันสักนิดฉันอยากให้คุณมองตาฉันแล้วคุณจะได้รู้ความจริงฉันไม่ได้ทำอะไรเลยมันเป็นการ์ดปลอมทำมาเพื่อหลอกคุณเป็นแผนของแม่คุณน่ะล่ะตามนั้นล่ะค่ะแล้วถ้าคุณยังอยากได้หลักฐานเพื่อหาความจริงเพิ่มมาแล้วก็เอามาสิเอาการ์ดมาให้ฉันดูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะว่าจะเป็นของจริงหรือว่าของปลอมแต่ยังไงร้านพิมพ์ก็จะต้องโปรโมทร้านของตัวเองดังนั้นก็คงจะมีชื่อหรือว่าโลโก้พิมพ์เอาไว้บนการ์ดอย่างแน่นอนค่ะแปลกจังเลยนะคะวิรัตเป็นคนที่เดลีแต่ทำไมการ์ดถึงทำที่สุจานครเป็นไปได้ไม่เป็นไร
งั้นเราก็โทรถามสำนักพิมพ์กันเลยดีกว่าว่าใครที่เป็นคนสั่งเดี๋ยวไม่จำเป็นต้องโทรหรอกใช่แม่เป็นคนสั่งทำเป็นคนส่งเองก็เพราะแม่อยากให้ลูกลืมเทวียังไงล่ะแม่อยากให้ลูกเกลียดเธอเทวีทั้งหลอกลูกทำร้ายลูกแต่ลูกก็ยังรักเธอแล้วจะให้แม่ยอมได้ยังไงแม่ไม่ยอมให้แม่สาวคนเมืองอย่างเธอมาจูงจมูกลูกชายผู้ไร้เดียงสาของแม่ไปมาได้หรอกเธอบอกว่าวิรัตเป็นเพื่อนแต่รู้ไหมเธอไปนอนกับวิรัตมาแล้วลูกก็รู้แล้วนี่ในจดหมายก็เขียนไว้หมดแล้วแต่ผมไม่เคยบอกว่าจดหมายเขียนว่าอะไรบ้างอันที่จริงแล้วผมว่าผมไม่เคยบอกใครเลยนะผมไม่เคยบอกว่าจดหมายเขียนว่าอะไรบ้างไม่เคยพูดถึงมันด้วยซ้ำไปและผมก็เป็นคนที่ฉีกมันทิ้งเองกับมือเลยนะครับแม่แล้วแม่รู้ได้ยังไงว่าจดหมายเขียนว่าอะไรบ้างเข้าทางแกเลยสิทำให้แม่ลูกเขาทะเลาะกันพอได้แล้วผมเข้าใจหมดแล้วผมจะไม่ยอมให้ใครกลั่นแกล้งเทวีอีกต่อไปไหนดูสิใครกันที่ชอบทำร้ายเธอนักน่ะผมรู้ความจริงหมดแล้วเทวีเป็นภรรยาของผมภรรยาอธิราชราชวัตรจากนี้ไปห้ามใครหน้าไหนในบ้านหลังนี้กลั่นแกล้งเทวีโดยเด็ดขาดเลยผมไม่คิดว่าแม่จะทำอะไรแบบนี้ได้บอกผมมาสิว่าแม่พยายามจะกีดกันผมจากผู้หญิงที่ผมรักที่สุดในชีวิตจนตอนนี้ผมก็ยังไม่อยากเชื่อหูตัวเองเลยบอกผมมาสิบอกผมมาเลยมาใช่แม่เองนี่แหละที่ยุให้ลูกทะเลาะกับเธอแต่ที่แม่ทำลงไปก็เพราะแม่รักลูกก็เพราะครอบครัวของเทวีชีวิตแม่ถึงพังมันฆ่าสามีแม่แม่ต้องเจ็บปวดแค่ไหนแม่อยากจะแก้แค้นครอบครัวมันแม่ไม่อยากให้แม่สาวคนเมืองอย่างมันมาจูงจมูกลูกชายผู้ไร้เดียงสาของแม่แม่ทนไม่ได้แม่เลยให้ลูกแต่งงานกับมันเพราะว่าแม่วางแผนไว้ว่าแม่จะใช้โอกาสนี้ทำลายชีวิตของมันบ้างแม่ไม่ได้ตั้งใจให้ลูกไปตกหลุมรักนางลูกสาวของศัตรูของแม่ไม่เคยคิดเลยจริงๆนั่นแหละเหตุผลแม่นี่แหละ
็นคนทำเองอธิราชแม่อยากให้ลูกแต่งกับเกศรตามประเพณีเพราะว่าเธอเหมาะจะเป็นคู่ชีวิตของลูกนั่งเด็กนี่มันไม่คู่ควรพอหรือยังครับแม่แม่ได้พูดมาหมดแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ทำตามที่แม่พูดนะที่ผ่านมาผมเชื่อฟังคำพูดแม่มาโดยตลอดเลยนะครับไม่ว่าแม่จะพูดอะไรก็ตามผมทำตามมาโดยตลอดเลยแต่ก็เพราะว่าผมนับถือแม่เหมือนกับพระเจ้าไม่มีผิดไม่เคยสงสัยในตัวของแม่เลยผมหลับหูหลับตาเชื่อฟังคำพูดของแม่นะแม่ว่าเธอมองเธอเป็นศัตรูเธอทำอะไรให้แม่เกลียดนักหนาทำไมแม่จะคิดว่าเธอเป็นศัตรูล่ะคนที่มีปัญหาด้วยคือครอบครัวของเธอนะครับแม่นี่เธอต้องทนรับมือกับความเกลียดชังของแม่และถึงเธอจะรู้แต่เธอก็ไม่เคยพูดเลยสักคำเดียวเธอร้องมากแต่ก็ไม่เคยบ่นสักคำออกมานะแม่แม่ตั้งหน้าตั้งตาจะสั่งสอนเธอในขณะที่เธอไม่เคยคิดไม่ดีกับแม่เลยสักนิดเดียวนะครับแต่แม่สั่งสอนเธอไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นแล้วเป็นแม่นั่นแหละที่พ่ายแพ้แล้วแม่บอกว่ารักผมเอาแต่พูดว่าผมเป็นลูกชายสุดที่รักของแม่แม่ไม่ได้รักผมสักนิดเลยแม่มองไม่ออกว่าผมรักเธอมากแค่ไหนรู้อะไรไหมผมหลงรักเธอโดยที่ไม่รู้ตัวสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คืออย่ามาสร้างความแตกร้าวระหว่างเราอีกผมพอแล้วกับนิสัยของแม่ผมหลับหูหลับตาเชื่อฟังแม่ทุกอย่างมาโดยตลอดผมรู้แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดนะครับแม่แม่จะทำอะไรก็เชิญเลยเพราะนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วไม่มีครั้งต่อไปอะไรก็ตามที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันแล้วกันไปเถอะฉันอยากจะใช้ชีวิตกับคุณนะคะความสงสัยความเกลียดชังฉันไม่ต้องการมันอีกแล้วล่ะแล้วฉันล่ะอธิราชฉันก็เป็นแค่หมากตัวหนึ่งและฉันเองก็โดนหลอกใช้เพราะคิดถึงชีวิตลูกแล้วตอนนี้ฉันเป็นอะไรเป็นแม่ไม้ของมุกุลหรือของอธิราชราชวัตรคะฉันไม่ได้ห่วงตัวเองหรอกนะแต่ห่วงลูกที่ยังไม่เกิดมาเขาต้องการความรักจากพ่อเราจะตั้งชื่อเขาตามนายไม่ใช่เหรอทำไมทำดีมากเกศรถึงแม้จะดูพ่ายแพ้แต่ก็ยังกัดฟันสู้ตอบฉันมาสิอธิราช